ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้บางกอก FC ครับวันที่21ตุลามาเยือน SCK เมืองนนท์ครับผมแล้วครับมาชมเกมครับเกมเริ่มครับบางกอก FC ชุดสีดำกางเกงดำรองเท้าดำ SCK เมืองนนท์นะมาในเสื้อสีเหลืองกางเกงขาวรองเท้าเหลืองนะขึ้นมงลูกนี้ถึงจ้องอัดนะให้มาด้านข้างที่เปรมแซ่โกยได้ยิงลูกนี้โอ้โหแม่ลูกนี้มงเช็ดมาโดยโอ้หลุดมาแล้วครับฝั่งขวามีสุภวิทย์ล้มโพสักให้มาที่สุภวิทย์สุภวิทย์ได้มองได้ลองแตะเข้าซ้ายมาลูกนี้แม่ล้นมาบอลถึงเคมิเซนนะแม่กรรมการยกล้ำหน้าไปก่อนฮะแม่นะเสียดายฮะลูกนี้ลูกนี้ฮะปัญญาวัฒน์มาดักไว้ได้ฮะยกให้เควินเซนแหมเอ้าสาประตูไม่เข้าใจเปมยิงไปก็ยังติดอยู่อันได้ยิงแม่ลูกนี้ไม่ถนัดฮะเอ้าอันพลิกมาได้ครับข้างในมีเควินเซนแหมยังดักไว้ได้โดยหมายเลข15ครับสลุดแหมลูกนี้พลาดโอกาสขึ้นนำไปครับบางกอก FC โอ้โหสุทธิรักษ์สุทธิรักษ์ลูกนี้สวยเลยยกให้เควินเซนฮะโอ้โหลูกนี้แม่เควินเซนกะจังหวะบอลไม่ดีครับบอลเฟิร์สทัชไม่ดีครับแม่น่าเสียดายครับลูกนี้เกียงไกรครับให้ไปที่จิระจิระพาบอลเข้าไปข้างในแม่ยกเข้ามาข้างในเลยที่กิตติคุณนะยิงไกลลูกนี้แม่ออกไปเยอะเลยครับก็ครึ่งเวลาแรกครับจบไปแล้วครับก็จบเวลาครึ่งเวลาแรกไปแล้วศูนย์เสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะก็เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวมาชมครึ่งหลังกันต่อครับครับก็มีการเปลี่ยนตัวฮะของ ATK เมืองนนท์ก็ส่งหมายเลข24นัทวุฒิชูติวัฒน์ลงไปฮะแทนนิกรนะอนุวันและมันเรืองเกียร์บอกให้ภาพเหมือนมวยคงไม่ได้ฮะเอ้าชาวสิทธิ์ม่งเช็ดลูกมาโอ้โหลูกนี้แม่บอลไปชนคานฮะโอ้ชาวสิทธิ์นะม่งลูกนี้ย้อยๆอ่ะแม่ไม่มีใครคาดคิดอ่ะกิติพงศ์โยกเข้าขวาหลุดเลยฮะลูกนี้ข้างในมีสุภวิทย์ที่เสาแรกเปิดเข้ามาโอ้โหเควินเซนนะลูกนี้อีกแล้วเจ้าตัวบอลตรงกลางที่นัทวุฒิให้มาเขียดลูกนี้ทิ้งออกมาทางฝั่งซ้ายที่นรินนะไม่ออฟไซด์นรินได้มองยิงลูกนี้ยังติดวรวุฒิอยู่บอลถึงโชคลาภฮะยิงลูกนี้ก็ยังติดมือของเคลียร์ทิ้งหรือเปล่าเคลียร์โอ้โหใจแทบขาดนะเวลาก็เดินเรื่อยฮะบอลเล่นโดยเกียงไกรไกลออกไปทางขวาหลอกนิดหน่อยฮะหม่งเช็ดมาลูกนี้อัตพลฮะเอ้าโอ้โหลูกนี้ฮะโอ้โหอัตพลออกมาพลาดฮะโดนทำโทษเลยฮะลูกนี้แม่ออกมาลูกนี้เคลียร์กันไม่ดีฮะหม่งเช็ดมาลูกนี้อัตพลฮะเอ้าโอ้โหลูกนี้ฮะโอ้โหอัตพลออกมาพลาดฮะโดนวิทย์เปิดเข้าไปได้แหม่หม่งทิ้งออกมาฮะแหม่แล้วก็ยังไม่หมดเวลาครับแหม่การก็เป่าหมดเวลาไปฮะแม่เป็น STK เมืองนนท์นะที่เปิดบ้านเอาชนะบางกอก MC ไปได้ฮะ1ประตูต่อ0นะแหม่เกมวันนี้สู้กันมันครับน่าเสียดายฮะที่บางกอก FC ของเราจบสกอร์ไม่ได้ฮะแต่ไม่เป็นไรครับมาลุยกันต่อแมตช์หน้าครับมองเป็นแมตช์ต่อแมตช์ไปครับ